ังอย่างนวัดวิถีสุขใจมีดีแบบต้องโดนทานน้ำไหลหลากป่าหมากรื่นรมเที่ยวชมบ้านโนนจำปาศึกษาวัฒนธรรมจากสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นะคะเต็มไปด้วยป่าหมากต้นจำปาแล้วก็ยังมีทาน้ำผุดขึ้นมาไหลหลากตลอดทั้งปีบอกเลยว่าสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนที่มาเยือนเป็นอย่างมากเลยค่ะมนต์เสน่ห์ของบ้านโนนจำปาจังหวัดชัยภูมิค่ะบ้านโนนจำปาอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิเต็มไปด้วยความเขียวขจีของพันไม้ต่างๆสร้างความสดชื่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาถึงถิ่นโนนจำปาทั้งทีขอแวะชมความสวยงามและร่มรื่นของวัดสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในท้องถิ่นไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นใดที่นี่ก็สามารถรวมจิตใจของทุกคนได้ค่ะสวยค่ะรอบติดเลยค่ะวันนี้เดอะพาโรนาม่าขอพาทุกคนมาร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนบ้านโนนจำปาผ่าน10โปรแกรมแชมป์จากโครงการดีโฮปที่กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมลงมือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองทั้งได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมทั้งหมดบ้านโนนจำปาเขาคัดสรรมาให้พวกเราแล้วค่ะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนในการนำมะพร้าวมาทำเป็นบอนไซว้าวสวยมากเลยค่ะดูสบายตาเพิ่มความเป็นธรรมชาติในการนำไปประดับตกแต่งบ้านหรือว่าสวนของเราเองถ้าเป็นออกภายในเอาดินใส่เสือแล้วเนี่ยใส่ให้ดีเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลองชิมน้ำมะพร้าวสดจากสวนเพิ่มเติมคือสมุนไพรหอมหวานกลมกล่อมจากธรรมชาติสดชื่นเป็นที่สุดเลยค่ะใช่ครับอร่อยมากค่ะกินน้ำแล้วก็ต้องไปกินเนื้อกันต่อเราไปต่อกันที่มะพร้าวแก้วขนมที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยหอมกรอบอร่อยทานง่ายไม่ใส่สารกันบูดยิ่งได้ลงมือทำเองกับกลุ่มแม่บ้านแล้วก็บอกเลยว่าสนุกอย่าบอกใครเชียวล่ะมาสายหวานกันแล้วต้องไปให้สุดค่ะกับกะหรี่ปั๊บเริ่มกันที่ปั้นแป้งใส่ไส้แล้วก็นำไปทอดจนได้สีเหลืองอร่ามอร่อยค่ะแป้งเนี่ยนุ่มกรอบไส้ก็หวานกำลังดีเสร็จแล้วกินกันเลยถัดไปอีกนิดกล้วยกรอบแก้วหอมกรอบเคี้ยวง่ายเอกลักษณ์โดยเฉพาะของกล้วยกรอบแก้วของบ้านโนนจำปาทำเองหรือว่าซื้อฝากก็สุขใจทั้งคนให้แล้วก็ผู้รับค่ะพักทำขนมกันก่อนมาชมบรรยากาศของบ้านโนนจำปากันบ้างค่ะอากาศดีๆแบบนี้เนี่ยเรามาทำกิจกรรมริมน้ำธารกันดีไหมคะเครื่องประดับตกแต่งน่ารักน่ารักอย่างกิฟต์หนีบผมสุดเก๋สวยเท่ด้วยมือเรากิฟต์ทำมือทีละชิ้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครจะใช้เองหรือว่าจะซื้อไปฝากก็เก๋ไม่เบาเลยค่ะเดินเที่ยวเล่นสบายๆสดชื่นสบายใจกับบ่อน้ำผุดพร้อมกับจิบกาแฟชิลๆกับชุดดริปกาแฟไม้ไผ่วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มรวมทั้งนำมาทำข้าวหลามที่แสนอร่อยหวานหอมมันจนต้องบอกต่อเลยค่ะปลาส้มไร้ก้างค่ะปลาตะเพียนบ้านโนนจำปาอยู่ห่างจากเขื่อนจุฬาภรณ์ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะทำให้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ปลาสดๆมากมายปลาส้มไร้ก้างที่ทำจากปลาตะเพียนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถหาทานได้ง่ายๆรสชาติดีจะทอดจะย่างก็อร่อยหมดเลยค่ะพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะและอาหารที่ขึ้นชื่อและหากินยากของบ้านโนนจำปาก็คือครัวเนื้อโนนจำปาเขาจะใช้เนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวก็ได้นำมาตำให้เข้าเนื้อกับพริกแกงพริกวัวไปกับกะทิพร้อมกับปรุงรสเล็กน้อยบอกเลยว่าอร่อยมากครัวเนื้อโนนจำปาเนี่ยเขาจะทำเฉพาะโอกาสพิเศษหรือว่าเทศกาลเท่านั้นใครที่มีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยอย่าพลาดเลยนะคะครัวเนื้อบ้านโนนจำปาค่ะบ้านโนนจำปาจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวนวัดวิถีที่ใกล้ชิดกับชุมชนเราได้สัมผัสกับรอยยิ้มความประทับใจของผู้คนในชุมชนทางเลือกของคนที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติในวัฒนธรรมที่โดดเด่นเ
็นยังไงกันบ้างคะท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่มีวิถีชุมชนที่แตกต่างกันทั้งวัฒนธรรมภาษานะคะแต่บอกเลยว่าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้นะคะเดอะพาโลนาม่าเที่ยวแบบต่างอย่างนวัดวิถีสุขใจมีดีแบบต้องเดินต้องขอลาไปก่อนเทปหน้านะคะเราจะไปท่องเที่ยวกันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย